นี่คือสาเหตุที่ว่านอร์ตันแคมเบลหรือนักสำรวจแรกนะคะไม่ยอมกินอาหารที่อยู่บนโต๊ะเลยสักอย่างนึงค่ะมีคำถามนึงนะครับคือผมต้องจ่ายค่าอาหารนี้ไหมครับใช่ค่ะโอเคงั้นผมไม่กินเดี๋ยวสิคะเขารอเล่นเองนะคะกินเถอะค่ะมาเพื่อนเดี๋ยวกินแทนให้แล้วกันนะบางทีนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงก็ได้คะที่นอร์ตันเขาไม่ยอมกินนะคะอาจเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องจ่ายเงินค่าอาหารคนนี้ก็ได้เราเล่นนะคะคือมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ค่ะอาจจะมาจากที่ว่าน้องไม่ชอบกินจริงๆก็ได้หรือไม่น้องก็คงแบบมันไม่อร่อยหรือกำลังไดเอทอยู่ซึ่งก็ยังดีนะคะที่นางมีเพื่อนเป็นพ่อนักกินทุกสถาบันให้อ่ะอาหารทุกจานที่เขาไม่กินก็ให้เพื่อนหมดได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย and take care of yourself